สวัสดีครับครูจิมจาก Kids Matter นะครับผมเป็นการเรียนรู้ผ่านสุนทรียภาพของวิชาศิลปะครับเราก็จะมีวิชาศิลปะหลายแขนงเรามีวิชาโยคะมี You With Me นะครับมีโยคะเด็กแล้วก็มีวิชาศิลปะแนวสร้างสรรค์แล้วก็ปั้นดินนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยสำหรับแนวการสอนของเรานี่ก็คือเราจะผสมกันระหว่างการเน้นความสนุกแล้วก็ความเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมแล้วก็เราจะใช้ความเพลิดเพลินนั้นในการสอดแทรกเนื้อหาสาระทักษะการทำงานศิลปะแล้วก็ข้อคิดต่างๆอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าการฟังคำสั่งของน้องๆหรือว่ามารยาทอะไรอย่างนี้แล้วก็จะพยายามเสริมเข้าไปในคลาสของเราครับคุณซิมคิดว่าสำหรับน้องๆ นอกจากจะได้พื้นฐานของการทำงานศิลปะแล้วนะครับการทำศิลปะในรูปแบบที่โรงเรียนเราสอนก็จะเสริมสร้างพัฒนาการนอกจากได้สมาธิแล้วเราก็จะได้เกี่ยวกับเรื่อง EQ เพราะน้องมาทำงานร่วมกับน้องคนอื่นแล้วก็ฝึกให้เขามีความจดจ่อกับสิ่งที่เขาทำครับโดยรวมแล้วคุณครูมองเห็นว่าจริงๆเด็กๆทุกคนไม่ว่าจะมาจากแบ็คกราวด์ไหนเขามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีมุมมองของสิ่งของและโลกที่ไม่เหมือนผู้ใหญ่แต่สำหรับโรงเรียนนี้ที่ประเมินว่าพิเศษก็ตรงที่ว่าเด็กๆเขาสามารถรู้สึกได้ว่าเขาเป็นตัวของเองได้ที่นี่เราไม่จัดเขาเข้าไปในกรอบใดกรอบหนึ่งก็คือบุคลิกของเขาก็จะออกมากับงานแล้วก็เราให้เขาเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ครับครูเคยไปทำศิลปะให้กับผู้ป่วยโรคไตที่อายุน้อยกว่า12ขวบที่สิงคโปร์ทีนี้ความรู้สึกตรงนั้นเกี่ยวกับการมีสัมพันธ์กับเด็กการใช้ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนกิจกรรมที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูและเด็กนักเรียนให้เป็นจุดสำคัญเพราะว่าการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ที่เราได้ความไว้ใจกับนักเรียนเราจะทำให้เขาเปิดใจกับเราเรียนรู้กับเราได้มากขึ้นบางครั้งเด็กที่เขาสมาธิสั้นก็จะแนะนำว่าไปปั้นดินก่อนไหมเอาพลังงานออกไปก่อนดีไหมแล้วก็ขึ้นมาเรียนศิลปะกันศิลปะคือการแก้ไขปัญหาศิลปะคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เราเจอคุณครูจะไม่ให้เด็กนักเรียนใช้ยางลบในคลาสของคุณครูเลยเพราะว่าถ้าหนูทำผิดตรงนี้หนูจะแก้ปัญหายังไงให้สวยให้ภาพรวมสวยแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือการ improvise ตรงนี้ก็ไปใช้ได้กับชีวิตจริงในการตัดสินใจครับคุณครูก็ขอฝาก Kids Matter ไว้นะครับเพราะว่าการที่คุณครูได้ทำงานที่นี่คุณครูรู้สึกมีเกียรติอย่างมากแล้วก็รู้สึกว่าปรัชญาของโรงเรียนแล้วก็แนวการสอนตรงกับใจของคุณครูและคุณครูก็เห็นประโยชน์เห็นผลลัพธ์ที่ออกมากับน้องๆที่เคยสนมากๆบางคนก็กลับมารักงานศิลปะมากขึ้นกลายเป็นจุดสนใจของเขาแล้วก็ไม่แน่ครับอาจจะเป็นสิ่งที่เขารักแล้วก็ได้ทำในอนาคต